สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นะครับตอนนี้จะพามาดูฝ้าหลุมนะครับฝ้าเพดานหลุมนี้ความกว้างอยู่ที่180เซนติเมตรโดยประมาณนะครับความยาวอยู่ที่400เซนติเมตรนะครับหรือ4เมตรห้องนี้เป็นห้องความยาวนะครับอยู่ที่600เซนติเมตรหรือ6เมตรนะครับส่วนความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับนี่ครับเราก็จะติดไฟอยู่7ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็จะเป็นโคมไฟตัวนี้นะครับโคมไฟสามารถปรับสีได้นะครับเป็น3สีนะครับแล้วก็สามารถปรับกำลังไฟนะครับความสว่างได้3ระดับนะครับ 20% ความสว่าง 20% ความสว่าง 60% แล้วก็ความสว่าง 100% นะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยส่วนไฟก็จะใช้โคมไฟเล็กนะครับอยู่6จุดนี่นะครับตอนนี้งานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงก็จะให้ดูอีกครั้งนะครับโดยรวมก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหลุมนี้นะครับลึกความลึกของหลุมอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับส่วนปีกของหลุมครับปีกของหลุมตรงนี้อยู่ที่60เซนนะครับฝั่งนี้อยู่ที่60เซนแล้วก็ปีกของหลุมฝั่งนี้นะครับอยู่ที่100เซนติเมตรนะครับโดยประมาณสายไฟด้านในนะครับก็จะเก็บสายไฟด้วยท่อ PVC นะครับเพื่อป้องกันหนูกัดแทะสายไฟป้องกันการเกิดการช็อตนะครับนี่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ